ถ้าใครเคยติวอาจารย์แล้วเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าข้อสอบที่มันมีความยากที่สุดคือข้อสอบที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานคือมันจะไม่มีสูตรลัดนะครับข้อที่1ครับถ้าซื้อผลไม้มาพีกิโลกรัมเป็นเงินคิวบาทนะขายไปกิโลกรัมละอาเป็นเงินคิวบาทนะครับอาจารย์ตกคำว่าบาทลงไปเป็นเงินคิวบาทอาจารย์เติมบาทนะเป็นเงินคิวบาทนะครับขายไปกิโลกรัมละอาบาทเขาถามว่าจะได้กำไรทั้งหมดกี่บาทถามน้องครับเนี่ยโจทย์ไม่มีอะไรเลยครับแต่โจทย์แบบนี้น้องเห็นปุ๊บต้องตอบได้เลยนะครับถามน้องพวกเราพร้อมกันแล้วกันถามพวกเรากำไรกำไรเนี่ยหาจากไหนครับกำไรเกิดจากอะไรครับกำไรเกิดจากขายไปเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมครับแล้วก็ลบต้นทุนนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องซื้อมาขายไปนะครับหัวใจตรงนี้เนี่ยน้องเก็บไว้ให้ดีเลยนะครับมันคือกำไรสมการนี้เป็นจริงหมดนะฮะกำไรเท่ากับขายไปลบต้นทุนเท่ากับกำไรบวกขายไปนะครับต้นทุนเท่ากับขายไปลบกำไรไม่ใช่บวกกำไรนะครับลบกำไรนะฮะนี่คือภาพของโจทย์เนี่ยถ้าน้องทำได้ตอบเท่าไหร่เร็วตอบในใจเร็วฮะกำไรหาจากไหนเร็วขายไปเท่าไหร่ครับทุกคนบอกขายไปอยู่ไหนอาจารย์การที่เราจะรู้ว่าเราขายของไปได้กี่บาทเนี่ยน้องต้องรู้อะไรบ้างครับน้องต้องรู้ว่าเราขายของได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราขายของได้เท่าไหร่แล้วขายไปปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราจากไหนอาจารย์นี่ครับเราซื้อมากิโลอ่ะพีกิโลกรัมแสดงว่าเราก็มีของอยู่พีกิโลกรัมถูกต้องไหมฮะเรามีของอยู่10โลเราขายกิโลละกี่บาทกิโลละอาบาทใช่ไหมฮะแสดงว่าราคาขายไปคืออะไรครับ PR เห็นไหมฮะ P คูณ R นี่แค่นี้ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วเรียบเรียงตรงนี้ได้เนี่ยน้องจะต่อยอดความคิดตรงนี้เนี่ยไปเรื่องโจทย์เรื่องอื่นได้นะครับอาจารย์จึงบอกว่าตรงนี้สำคัญมากลบต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนโจทย์บอกไหมบอกเขาบอกว่าซื้อไอ้ผลไม้เนี่ยมาพีกิโลกรัมเป็นเงินคิวบาทแสดงว่าต้นทุนของเราคือคิวบาทนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ PR ลบ Q ครับตอบช้อยข้อที่ข้อที่1 PR ลบ Q เนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราจำไว้ดีว่าไม่ว่าโจทย์เรื่องกำไรขาดทุนใน10ข้อนี้ที่เราจะเจอกันเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงก็ตามน้องนึกสมการนี้ให้ได้แล้วน้องตอบคำถามตัวเองไปทีละสเต็ปโจทย์ต้องการกำไรใช่ไหมขายไปเท่าไหร่ต้นทุนหาจากไหนนะครับนะอยากให้ทุกคนเก็บสมการตรงนี้ไว้ด้วยนะครับต่อไปโจทย์ข้อ2โรงงานน้ำตาลแห่ง1ได้กำไรทั้งหมด 20% ถ้าต้องการหากำไรทั้งหมดจากการขายสินค้าต้องการข้อมูลใดเป็นอย่างน้อยอันจนไหมนะโรงน้ำตาลเนี่ยต้องการหากำไรเนี่ยเขาได้กำไรทั้งหมดนะครับเขาต้องการหากำไรทั้งหมดจากการขายสินค้าเขารู้ว่าเขาได้กำไร 20% แต่เขาอยากรู้ว่ามันเป็นกำไรมันเป็นเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกว่าเขาต้องการข้อมูลใดเป็นอย่างน้อยก็บอกกอไก่จำนวนสินค้าที่ขายไปต้องใช้ไหมกอไก่ต้องใช้ไหมครับขอไข่ราคาสินค้าต่อหน่วยอาจารย์ถามทุกคนเอาง่ายๆก่อนเอากอไก่ก่อนกอไก่ต้องใช้ไหมครับจำนวนสินค้าที่ขายไปน้องครับน้องอยากได้อะไรเอ่ยอยากได้กำไรวงกลมไหมครับว่าเราอยากได้กำไรถ้าเราอยากได้กำไรทั้งหมดจริงๆเนี่ยถ้าน้องไม่รู้ว่าน้องขายของไปกี่ชิ้นน่ะน้องจะรู้ไหมครับว่ากำไรน้องเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ว่าน้องขายของไปทั้งหมดกี่ชิ้นเพราะนั้นจำนวนสินค้าเนี่ยน้องต้องรู้ว่าน้องขายไปเท่าไหร่ไม่งั้นเขาไม่มีการเช็คสต็อกสินค้ากันหรอกครับนะครับเพราะนั้นข้อกอไก่ต้องใช้เห็นไหมไม่มีคำนวณเลยนะน้องต้องเข้าใจขอไข่ราคาสินค้าต่อหน่วยก็ย้อนกลับไปถามทุกคนครับน้องอยากได้อะไรครับน้องอยากได้กำไรถ้าน้องอยากได้กำไรน้องไม่รู้ว่าน้องขายของกี่บาทเนี่ยน้องจะรู้ไหมครับว่ากำไรเท่าไหร่บางคนบอกอาจารย์นี่หนูรู้ไงกำไร 20% ไงแล้วมันกี่บาทนะครับเห็นไหมแล้วมันกี่บาทนะ
ราะฉะนั้นน้องต้องรู้ราคาสินค้าต่อหน่วยเนี่ยว่าน้องขายของชิ้นเนี้ยกี่บาทนะครับเช่นน้องขายของชิ้นนี้พันหนึ่งกำไรก็เป็น200บาทไงครับเพราะมัน 20% เพราะฉะนั้นน้องจำเป็นจริงๆต้องรู้ว่าราคาสินค้าที่น้องขายอ่ะกี่บาทเพราะฉะนั้นก่อก็ต้องใช้ขอก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือใช้ทั้งก่อและขอคือเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่พวกเราสามารถเข้าใจได้พยายามนะครับอย่าให้เขาเรียกไงอย่าให้ความคิดนะครับเก่าๆหรือความเชื่อเดิมๆที่เราบอกว่าคณิตศาสตร์ถ้าซื้อมาขายไปเนี่ยมันเรื่องยากไม่มีอะไรยากครับการบอกเลยไม่มีอะไรยากเกินกว่าความพยายามของเราแน่นอนถ้าน้องอยากเป็นข้าราชการครูนะครับอาจารย์บอกไว้เลยนะต่อไปข้อ3ข้าราชการอื่นด้วยนะนะครับข้อที่3ถ้าราคาละเกตให้เงินจันวาด10บาททั้ง2คนจะมีเงินเท่ากันแต่ถ้าจันวาดให้เงินกาละเกต20บาทกาละเกตจะมีเงินเป็น2เท่าของจันวาดเขาถามว่าเดิมจันวาดมีเงินกี่บาทเมื่อคนเจอข้อสอบวันนี้เนี่ยทุกคนก็ตั้งคำถามตัวเองว่าแล้วมันจะแลกเงินกันทำแมวอะไรวะบางคนบอกนะถูกต้องไหมมันจะแลกเงินกันทำไมให้ยุ่งยากใช่ไหมครับเอานะมันเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะครับวิธีการทำอันนี้เนี่ยน้องไม่ต้องไปตั้ง x y z สมการอะไรยุ่งยากนะครับน้องใช้ช้อยนี่แหละน้องจำเทคนิคการเช็คช้อยได้ไหมสำคัญมากคือโจทย์ข้อหนึ่งบางคนทำไม่เป็นอ่ะทำไม่เป็นแต่ช้อยอ่ะช่วยพวกเราได้ครับก็ทำยังไงอาจารย์ลองดูนะอาจารย์ทำให้ดูสักช้อยหนึ่งน้องจะอ๋อเลยนะครับตัวละครน้องมีใครบ้างเขียนก่อนเลยตัวละครมีกาละเกดนะครับกาละเกดกับใครต่อกับจันวาดจันวาดนะครับกาละเกดกับจันวาดแล้วทำไงช้อยน้องใครเพิ่งซื้อแผ่นนี้มาแผ่นเดียวนะน้องกลับไปดูหลายแผ่นนะครับน้องต้องรู้จักคำว่าช้อยนะครับช้อยของเรามี4ช้อยน้องต้องรู้ว่าช้อยคือเงินของใครนะครับช้อยคือเงินของใครช้อยข้อ1ตอบ40เนี่ยน้องต้องรู้เลยว่า40คือเงินของใครของใครครับคนถามดูตรงไหนอาจารย์นี่ไงครับโจทย์บอกว่าเดิมจันวาดมีเงินกี่บาทแสดงว่าช้อยต้องเป็นเงินของใครหมดเลยของจันวาดหมดเลยเพราะนั้น40น้องใส่ที่จันวาดได้เลยเนี่ยเขาเรียกวิธีการแทนค่าช้อยเอาช้อยไปแทนเอาช้อยไปแทนแค่นั้นเองนะครับต่อมาคือหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ครับเรื่องการเช็คช้อยเนี่ยคือการอ่านโจทย์น้องจำเรื่องขาสัตว์ได้ไหมถ้าน้องอ่านโจทย์ไม่เข้าใจจบไหมครับจบเลยเรื่องพวกนี้เหมือนกันครับคือถ้าน้องไปนั่งทำ x y z อะไรเนี่ยยุ่งยากแต่ถ้าน้องทำแบบนี้เนี่ยเอาช้อยไปแทนไว้ช้อยข้อหนึ่งไปแทนพอไปแทนปุ๊บน้องต้องอ่านโจทย์ด้วยให้เข้าใจยังไงล่ะหนูก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นโจทย์ภาษาไทยลองดูครับถ้ากาละเกดให้เงินจันวาด10บาททั้ง2คนจะมีเงินเท่ากันอาจารย์ถามจบประโยคนี้ปั๊บกาละเกดมีเงินเท่าไหร่ครับทุกคนตอบ50แสดงว่าน้องอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจอ้าวยังไงอาจารย์อ่านโจทย์ถ้าน้องบอกกาละเกดมีเงิน50นะครับจากประโยคสีเหลืองนะฮะกาละเกดให้เงินจันวาด10บาทน้องนึกภาพกาละเกดมี50ให้เงินจันวาดไป10บาทน้องนึกภาพกูมี50ให้จันวาดไป10บาทแสดงว่าจันวาดก็ต้องมี50แล้วเราเหลือเท่าไหร่อะฮะกาละเกดเหลือเท่าไหร่ครับกาละเกดเหลือ40แล้ว2คนมีเงินเท่ากันไหมครับไม่เท่าเพราะนั้นการที่น้องอ่านโจทย์แล้วตอบ50มันจึงผิดไงครับเขาบอกว่าสุดท้ายพอให้เงินไปแล้วเนี่ย2คนจะมีเงินเท่ากันเพราะนั้นจากประโยคนี้ที่ว่ากาละเกดให้เงินจันวาด10บาททั้ง2คนจะมีเงินเท่ากันแสดงว่าจากประโยคนี้กาละเกดมีเงินกี่บาทครับ60บาทนี่เขาเรียกว่าอ่านโจทย์แล้วเข้าใจนะครับอาจารย์บอกน้องไปเลยนะครับคณิตศาสตร์ถ้าน้องเช็คช้อยแล้วน้องอ่านโจทย์เป็นนะครับไม่ว่าโจทย์จะออกมายังไงน้องก็ทำได้โจทย์จะเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนก็ทำได้เพราะวันสอบน้องไม่เจออย่างนี้อีกแล้วอาจารย์บอกเลยไม่เจอโจทย์แบบนี้อีกแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปบริบทอื่นแต่ถ้าน้องทำได้แล้วเข้าใจโจทย์อ๋อเช็คช้อยปั๊บไม่ยากมันไม่ยากแล้วอ่ะนี่ช้อยข้อหนึ่งครับจะตอบช้อยข้อหนึ่งไหมไม่รู้ก็ต้องอ่านต่อครับถ้าจันวาดให้เงินกาละเกด20บาทกาละเกดจะมีเงินเป็น2เท่าของจันวาดลองนึกภาพ
จันวาดให้เงินกาละเกด20บาทตอนนี้40 60อยู่ถ้าน้องอยู่เฉยๆน้องก็ตอบช้อยข้อ1ไม่ได้น้องต้องทําต่อครับเขาบอกว่าถ้าจันวาดให้เงินกาละเกด20บาทน้องนึกภาพถ้าจันวาดให้กาละเกด20บาทกาละเกดจะมีเงินเป็น80อาจารย์แอบทดตรงนี้ให้ดูนะครับแต่จันวาดเงินต้องลดลงลดลงเหลือเท่าไหร่ครับลดลงเหลือ20น้องดูหลังจากที่เขาให้เงินกัน20บาทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากาละเกดจะมีเงินเป็น2เท่าของจันวาดแล้วจากที่น้องทำเนี่ย80กับ20เนี่ยมันเป็น2เท่ากันไหมครับเป็นไหมไม่เป็นแล้วมันเป็นไปตามโจทย์ไหมครับไม่เป็นไปตามโจทย์เพราะน่าจะตอบช้อยข้อ1ไหมไม่ตอบครับข้อ1แล้วก็ไม่ตอบนี่การเช็คช้อยมีแค่นี้หัวใจของมันมีแค่นี้ครับถ้าน้องเข้าใจจบเลยนะฮะต่อไปข้อที่2อ่ะลองดูข้อที่2ตอบ60 60ใส่ที่ไหนครับใส่ถูกที่นะ60ใส่ที่จันวาดถ้าน้องรู้ว่าจันวาดมี60กาละเกดจะมีเท่าไหร่ครับก็กลับไปอ่านโจทย์ถ้ากาละเกดให้เงินจันวาด10บาททั้ง2คนจะมีเงินเท่ากันแสดงว่ากาละเกดจะมีเงินเป็น80บาทเนี่ยถ้าใครเข้าใจโจทย์นะครับทำแต่ละช้อยเนี่ยมันก็จะวนแนวคิดเดิมเนี่ยนะครับวนๆอย่างนี้แหละนะครับต่อไปครับถ้าจันวาดให้เงินกาละเกด20บาทจันวาดให้เงินกาละเกด20บาทกาละเกดจะมีเงินเป็น100จันวาดจะมีเงินเป็น40เพราะจันวาดให้ไป20บาทนะครับแล้วทั้ง2คนมีเงินเท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เท่าเห็นไหมครับไม่ใช่ไม่เท่าโทษทีทั้ง2คนมีเงินเป็น2เท่ากันไหมนะเอาหายเดี๋ยวอาจารย์หาแป๊บหนึ่งเอาชีทหายนะฮะเอาชีทอาจารย์หายนี่ประยุกต์เปอร์เซ็นต์แล้วเอาชีทหายเดี๋ยวหาก่อนอยู่นี่หาเจอแล้วนะฮะชีทหายเฉยเลยนะครับคิดถึงไหนแล้วอาจารย์ให้ดูตรงนี้ใช่ไหมเป็น2เท่าของจันวาดใช่ไหมน้องดูครับตรงนี้เป็น2เท่ากันไหมฮะ100กับ40เป็นไหมไม่เป็นเพราะนั้นตอบช้อยข้อ2ไหมครับไม่ตอบจบแล้วต่อไปช้อยข้อ3อาจารย์เช็คช้อยเลยนะช้อยข้อ3ตอบ80 80คือจันวาดใส่ฟับเลยถ้าจันวาดมีเงิน80บาทกาละเกดจะมีเงินเป็นเท่าไหร่ครับพอน้องเริ่มทำมา2ช้อยอ๋อมันต้องห่างกัน20ก็ใส่ไปเลยครับเป็น100นะฮะแล้วจันวาดมันให้เงินกาละเกด20บาทจันวาดเดิมมี80ใช่ไหมให้เงินกาละเกดไป20บาทก็เป็น120จากจันวาดมี80ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ60เห็นอ้าว120กับ60เป็นครึ่งนึงกันไหมเอ่ยเป็น2เท่ากันอยู่แล้วเห็นไหมฮะกาละเกดมีเงินเป็น2เท่าของจันวาดแสดงว่าข้อ3นี่แหละทำให้โจทย์เป็นจริงเพราะนั้นข้อนี้ฝนช้อยข้ออะไรเลยฝนช้อยข้อ3จบแล้วฝนได้เลยจบนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะย้ำทุกๆคลิปนะครับอาจารย์ย้ำทั้งสูตรลัดจะย้ำทั้งวิธีการทำโจทย์ที่เป็นโจทย์ที่ไม่มีสูตรลัดนะครับบางครั้งใช้การแทนค่าช้อยบางครั้งใช้วิธีการคิดตรงๆบางครั้งเผื่อจะมีสูตรลัดให้พวกเราด้วยนะครับเราพยายามเก็บเนี่ยกลยุทธ์อย่างกลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยวิธีการคิดเหล่านี้เนี่ยเก็บไว้ในใจให้เยอะมากๆเลยเก็บไว้ในใจให้เยอะๆนะครับเก็บไว้ในคลังความรู้ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเปิดฟังซ้ำๆต่อไปข้อที่4กาละเกดมีเงิน100บาทซื้อของ3ชิ้นครับราคา A B C ตามลำดับจะได้เงินทอนกี่บาทน้องขีดเส้นใต้คำว่าเงินทอนครับเงินทอนหาจากไหนครับเงินทอนหาจากไหนเอ่ยหาจากอะไรเอ่ยหาจากเงินทั้งหมดนี่เรานึกออกนะการจะหาเงินทอนได้เนี่ยหาจากเงินทั้งหมดลบด้วยสิ่งที่เราใช้ไปนึกภาพออกไหมเงินทั้งหมดมีเท่าไหร่อะฮะเราใช้ไปเท่าไหร่นั่นแหละเหลือคือเงินทอนนะครับนึกถึงเงินเดือนเราอะนะครับนึกถึงเงินเดือนเราอะเงินเดือนออก15,000เหลือมาอยู่2,000นั่นเขาเรียกว่าเงินทอนใช่ไหมฮะนะครับเพราะนั้นเงินทั้งหมดลบด้วยเงินที่ใช้ไปนะครับอาจารย์ย่อๆให้ใช้ไปเพราะนั้นเงินทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับเงินทั้งหมดมี100บาทเราซื้อของกี่ชิ้นน่ะ3ชิ้นเป็นราคา A บาท B บาท C บาทแสดงว่าเราใช้ A B C ใช่ไหมครับเราใช้ตังไปเนี่ย A B C เราก็ลบออกด้วยเงินที่เราใช้ไป A บวก B บวก C ต
อนนี้ ABC ของเราไม่ใช่เป็นตัวอักษรแล้ว ABC ของเราเป็นอักษรที่แทนราคาสิ่งของที่เราซื้อไปไม่ใช่เราใช้สิ่งของที่เราซื้อไปนะครับเพราะหน้าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นใช้ไปคำตอบว่าเลยคือ100ลบ A บวก B บวก C ครับตอบช้อยข้อที่2ไม่มีอะไรยากแล้วนะผ่านมา4ข้อคือเบสิกเลยนะครับเขาเรียก back to basic นะครับน้องอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องให้มันยากอาจารย์แล้วโจทย์เรื่องนี้มันมีเรื่องยากๆเลยนะใช่มีแต่ทุกคนลองกลับไปสิ่งที่เบสิกก่อนว่าถ้าโจทย์มันถามอย่างเนี้ยเราควรจะตั้งต้นยังไงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโจทย์มันเขาเรียกโจทย์มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปน้องจะเข้าใจเองว่าอ๋อที่มามันคือตรงนี้นะครับต่อไปข้อที่5อันนี้ก็เคยเป็นข้อสอบจริงเหมือนกันนะครับคือข้อสอบแบบนี้ถ้าทุกคนเรียบเรียงความคิดได้นะครับจบเลยเริ่มข้อ5ซื้อดินสอมาโหลละ132บาทจำนวน12โหลนำมาขายที่ร้านเนี่ย5แท่ง60บาทเริ่มมีการเลยฮะซื้อของมาเริ่มมีการเอาของไปขายนะครับเขาบอกว่าเมื่อนับแล้วเนี่ยหายไป14แท่งวันนี้อาจารย์ลิ้นแข็งๆนะเหมือนรับแล้วนะฮะเริ่มไปคงจริงแล้วนะฮะนับแล้วหายไป14แท่งเมื่อขายหมดจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่น้องครับอาจารย์ถามนิดเดียวโจทย์มันให้อะไรมันไม่รู้ยุ่งยากเลยแต่ถ้าน้องตอบอาจารย์ได้จบเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าข้อนั้นน่ะมันกำไรหรือขาดทุนครับเราจะรู้ได้ไงครับน้องจะรู้ได้ไงครับจะรู้ได้ไงว่ากำไรมึงขาดทุนรู้ได้ไงครับเมื่อทุกคนหาต้นทุนได้นะครับน้องจะรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนเนี่ยก็ต่อเมื่อน้องต้องหาต้นทุนเอามาตั้งให้ได้นะครับแต่ถ้าน้องได้ต้นทุนมาตั้งแล้ววันใดวันหนึ่งน้องหาขายของขายแล้วเนี่ยได้ต่ำกว่าต้นทุนคืออยู่ตรงนี้มันก็กลายเป็นขาดทุนแต่ถ้าขายแล้วมันได้มากกว่าต้นทุนมันก็กลายเป็นกำไรแค่นั้นเองครับถ้าน้องเรียบเรียงความคิดอย่างนี้ได้อ๋อกูต้องหาทุนเว้ยหาทุนมาเสร็จกูต้องหาสิ่งที่กูขายได้นะครับขายได้มันเป็นยังไงกับทุนน่ะนะครับถ้ามันน้อยกว่าขาดทุนถ้ามันมากกว่ากำไรจบไหมนี่น้องคิดอย่างนี้ได้เนี่ยหาต้นทุนพร้อมกันกับอาจารย์อ่ะหาต้นทุนแล้วต้นทุนหาจากไหนครับซื้อดินสอมาโหลดละ132บาทนึกภาพเราซื้อดินสอมาแล้วนึกภาพว่าเราเป็นเราเลยเราซื้อดินสอมาโหลดละ132ครับจำนวน12โหลนี่แหละครับคือต้นทุนครับซื้อดินสอมาโหลละ132จำนวน12โหลแสดงว่าถ้าน้องเอา132คูณกับ12เนี่ยมันจะได้อะไรครับอย่าตอบว่าได้ตัวเลขนะฮะตีตายเลยนะครับนะเอา132คูณกับ12มาได้ตัวเลขอยู่แล้วนะครับตัวเลขนั้นคืออะไรครับคือต้นทุนถูกต้องไหมฮะเพราะทุกคนคูณพร้อมกัน12คูณ2ได้24ทันไหมคูณบรรทัดเดียวนะ12คูณ2ได้24ใส่4ลด2 12คูณ3ได้36ลด2เป็น38ใส่8ลด312คูณ1ได้12ทด3เป็น15เรื่องนี้พวกเราต้องฝึกนะครับการคูณเลขบรรทัดเดียวนะฮะต้องฝึกเลยนะฮะทุกคนจะได้เป็นต้นทุน 1,584 ต่อไปเรียบเรียงความคิดต่อต้องหาอะไรครับทุนหาได้แล้วน้องต้องหาอะไรต่อน้องขายสินค้านั้นน่ะมันเป็นยังไงขายได้เท่าไหร่ถ้าขายได้มากกว่า 1,584 กำไรถ้าขายได้น้อยกว่า 1,584 ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องหาสิ่งที่น้องที่เรียกว่าขายไปให้ได้ขายไปเท่าไหร่ล่ะหาจากไหนทุกคนอ่านโจทย์ไปอ้อนี่ไงเนี่ยนำมาขาย5แท่ง60บาทน้องครับอันนี้เล่นเรื่องความคิดพวกเราเลยนะครับนำมาขาย5แท่ง60บาทอาจารย์ถามนิดเดียวเขาขายแท่งละกี่บาทครับอย่าไปคิดเยอะนะเขาขาย5แท่ง60บาท5แท่งนะ60บาทอาจารย์ถามเขาขายแท่งละกี่บาทจากประโยคนี้เนี่ยเขาใบ้มาครับว่าเขาขาย5แท่ง60บาทนะแสดงว่าเขาขายแท่งละกี่บาทครับ12บาทท่านอาจารย์ไหมเขาใบ้ให้เรามานะครับนี่เขาเรียกข้อสอบจริงมันจะมีอาการแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องจับประเด็นโจทย์ให้ได้ว่าไอ้5แท่ง60บาทเนี่ยเขาใบ้มาว่าเขาขายแท่งละ12บาทอาจารย์ถามต่อพอยังเรารู้ว่าขายแท่ง12บาทแล้วมันกี่แท่งอ่ะเห็นไหมน้องขายไปกี่แท่งอ่ะนะครับน้องรู้แล้วว่าแท่งละ12บาทน้องขายไปกี่แท่งอ่ะน้องต้องตอบคำถามอาจารย์ให้ได้ว่าขายไปกี่แท่ง
น้องก็ต้องตอบคำถามตัวเองว่าแล้วหนูมีกี่แท่งอะใช่ไหมฮะต้องตอบคำถามไม่ได้นั่นหนูจะเอาจากไหนนี่ไงครับเขาบอกว่าเขามีจำนวนกี่โหล12โหลอาจารย์ถามนิดเดียว12โหลถ้าแปลงเป็นจำนวนแท่งกี่แท่งโหลนึงมี12แท่งแสดงว่า12โหลต้องมี12คูณ12 144แท่งแสดงว่าจากที่เราวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาขายแท่งละแท่งละ12บาทวันสอบน้องไม่ต้องเขียนอย่างนี้นะครับเขียน12คูณ12เลยนะครับเขามีจำนวน144แท่งใช่ไหมครับเขาบอกนับแล้วหายไป14แท่งแสดงว่าสิ่งที่เขาขายเนี่ยเขาไม่ได้ขาย144แท่งเขาขายแค่กี่แท่งครับลบไป14เหลือ130แท่งเนี่ยครับน้องต้องน้องฟังอาจารย์แล้วเนี่ยน้องต้องกลับไปทบทวนว่าทำไมอาจารย์เอา132คูณ12นะครับทำไมอาจารย์ต้องแปลงจาก5แท่ง60ไปเหลือแท่งละ12ทำไมต้องแปลงจากจำนวนโหลเป็นจำนวนแท่งทำไมต้องถามตัวเองได้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมอาจารย์ต้องคูณแบบนี้ต้องกลับไปถามตัวเองแล้วเรียบเรียงความคิดใหม่เป็นของเราเองฟังให้ดีนะครับนี่สำคัญมากนะทุกอย่างที่อาจารย์สอนไปทุกคนต้องไปถามตัวเองว่าทำไมพอตอบคำถามตัวเองได้แล้วแล้วเรียบเรียงความคิดใหม่ให้เป็นของเราเองนะครับไม่ใช่เรียบเรียงให้คนอื่นเข้าใจเรียบเรียงให้เราเข้าใจนะครับเพราะนั้นข้อนี้ทุกคนได้แล้วครับแท่งละ12ขาย130แท่งน้องก็คูณเลยครับ130คูณกับ12คูณบรรทัดเดียว12คูณ0ได้0 12คูณ3ได้3 6ใส่6ทด3 12คูณ3แล้วต่อไป12คูณ1ได้12ทด3เป็น15เราขายไป 1,560 ครับแต่ต้นทุนเรา 1,584 แสดงว่าทำไมแน่นอนเลยขาดทุนเท่าไหร่ครับแล้ว24บาทฝนได้เลยครับที่อาจารย์เสียเวลาอธิบายตรงนี้พวกเราเนี่ยนะครับคือให้เราได้เรียบเรียงความคิดครับการสอบครูผู้ช่วยการสอบข้าราชการสังกัดต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งเป็นคณิตศาสตร์ด้วย1คณิตศาสตร์เป็นเรื่องทักษะอยู่แล้วถ้าน้องครูเลขไม่คล่องทำไม่ได้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดนะครับโจทย์ปัญหาเนี่ยน้องต้องเรียบเรียงความคิดให้ได้ว่าความคิดมันเรียบเรียงยังไงมันต้องหาอะไรก่อนอะไรหลังนะครับโอเคนะต่อไปครับข้อที่6ซื้อนี่สอมาโหลละ158บาทเอาเจออีกแล้วโหลละ158ครับขายแท่งละ17บาทครับเขาขายไป7โหลเขาถามว่ากำไรเท่าไหร่ทุกคนวงกลมคำนี้กำไรกลับไปถามเลยนะครับกลับไปถามตัวเองเลยครับไม่ใช่กลับบ้านไปเลยนะฮะกลับไปถามตัวเองครับโจทย์ถามกำไรเราจะรู้ได้ไงว่าข้อนี้เรากำไรเท่าไหร่ครับการที่จะหากำไรเราต้องรู้ว่าอะไรครับเราขายไปทั้งหมดกี่บาทลบกับต้นทุนเรากี่บาทเห็นไหมอาจารย์จะไม่เขียนนะเขียนหน่อยก็ได้นะครับเราขายไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลบกับทุนของเราเราจะรู้ว่ากำไรเท่าไหร่นะครับขายไปเท่าไหร่ครับขายไปเท่าไหร่โจทย์บอกไหมบอกเขาขายไปแท่งละ17ครับแล้วเขาขายไปแท่งละโทษทีเขาขายไปแท่งละ17เขาขายไปกี่แท่งครับไม่รู้หรอกเราไม่รู้ว่าขายไปกี่แท่งแต่เรารู้ว่าเขาขายไปกี่โหล7โหลทำไงอ่ะก็เปลี่ยนจากโหลเป็นแท่งเห็นไหมน้องตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนจากโหลเป็นแท่งเห็นยังเพราะนั้นข้อนี้7โหล1โหลมี12ท่อง12ท่องเห็นนะ12ท่องลิตรเริ่มแข่งกันแล้ว12แท่ง1โหลมี12แท่ง7โหลมีเท่าไหร่12 7 84แสดงว่าเขาขายไปทั้งหมดเนี่ย84แท่งทั้งหมดแท่งละ17บาทน้องก็คูณเลยครับเพราะนั้นเขาขายไปอาจารย์ขออนุญาตแยกเขียนแล้วกันขายไปเท่าไหร่นะ84แท่งละกี่บาทครับ17บาทน้องก็คูณเลยอาจารย์หนูท่องแม่17ไม่ได้อะไม่ได้ก็ไม่ได้ครับก็คูณธรรมดานะฮะ7คูณ4 28 8ทด2 7คูณ8ได้5 6ทด2เป็น58ใส่0แล้วใส่4ใส่8นะครับที่เหลือน้องก็บวกเลขมานะครับได้8ได้2ได้1นะครับได้เท่าไหร่เนี่ย8 2 1นะฮะ4 3 2เป็น14 1,428 นี่ขายไปคูณเลขมาเห็นไหมฮะ1,428นี่คือขายไปนะครับต้นทุนเท่าไหร่ครับดูตรงไหนอาจารย์นี่ไงครับซื้อดินสอมาโหลละ158ซื้อมากี่โหลโจทย์ไม่บอกอาจารย์โจทย์ไม่บอกแต่โจทย์เขาบอกว่าขายไป7โหลแสดงว่าเขาซื้อมากี่โหลอะ
ก็7โลนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็น158คูณกับ7นะครับคูณเลขเลย7คูณ8ได้5 6 4 6 ทด5 7 5 3 5ทด5เป็น4 10 4 0ทด4 7คูณ1ได้7ทด4เป็น11ต้นทุนเท่านี้ครับ 1,106 ขายไป 1,428 เอามาลบกันแสดงว่ากำไรเท่าไหร่ครับข้อนี้322ตอบช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยเห็นไหมถ้าน้องเรียบเรียงความคิดได้เนี่ยบางคนคิดไปเสร็จแล้วนะครับใครที่คิดได้คิดเลยนะครับแต่อาจารย์จะโฟกัสคนที่ไม่ทันนะฮะอาจารย์จะย้ำบ่อยๆนะครับอาจารย์เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำนะครับแต่อาจารย์จะบอกพวกเราว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยอยากให้เข้าหัวสมองทุกคนทุกคำเลยนะครับแล้ววันสอบทุกคนจะได้ยินเสียงเหล่านี้แหละนะครับโจทย์สั่งว่าไงโจทย์พูดว่าอะไรนะครับหาตรงไหนเนี่ยอาจารย์จะพูดอย่างเงี้ยประจำนะครับต่อไปให้วงกลมตรงไหนนะฮะต่อไปข้อที่7ซื้อปากกา70ด้ามราคา 1,000 บาทเมื่อขายทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องได้กำไร 40% เขาถามว่าจะต้องขายปากกากี่ด้ามให้ได้เท่ากับราคาทุนเราขีดเส้นใต้คำนี้ครับจะต้องขายปากกากี่ด้ามให้ได้เท่ากับราคาทุนวงกลมต่อแล้วขีดเส้นใต้คำว่าเท่ากับนิดนึงนะครับที่เราขีดเส้นใต้วงกลมอยู่เนี่ยน้องดูนะครับเรารู้ตรงไหนแล้วบ้างเรารู้ตรงไหนแล้วบ้างคำถามครับเรารู้ไหมว่ากี่ด้ามบางคนบอกเอ้านี่ยังไงอาจารย์70ด้ามทุกคนครับน้องขีดคำว่ากี่ด้ามแล้วเนี่ยเขาถามว่าขายไปกี่ด้ามนะครับเพราะฉะนั้น70ด้ามตรงนี้คือราคาต้นทุนนะครับเรายังไม่รู้เลยว่ากี่ด้ามให้ได้เท่ากับราคาทุนน้องรู้คำว่าราคาทุนครับไหนอาจารย์ราคาทุนนั่นไงโจทย์บอกมาแล้วราคาทุนคือเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทนี่คือสิ่งที่เรารู้เพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องการอะไรจากเราครับข้อนี้เขาต้องการทราบว่าเขาต้องขายปากกากี่ด้ามกันจึงเท่ากับราคาทุนนึกภาพเหมือนเราซื้อของมาเราต้องนึกแล้วขายเท่าไหร่วะจึงได้เท่าทุนที่เหลือจะได้เป็นกำไรนึกภาพออกไหมนะครับอาการประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องต้องหาว่าน้องขายกี่ด้ามดีนะฮะแต่ก่อนจะไปกี่ด้ามครับอาจารย์ถามก่อนน้องซื้อมา70ด้ามนะครับอาจารย์ถามนะซื้อมา70ด้ามนะคำถามถ้าน้องขายของทั้งหมดแล้ว70ด้ามเนี่ยน้องจะมีเงินในกระเป๋ากี่บาทครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะโปรดฟังอีกครั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับทุกคนซื้อปากกามา70ด้ามราคา 1,000 บาทแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าถ้าหนูขายปากกาหมดแล้วเนี่ยหนูจะมีเงินในกระเป๋ากี่บาทรู้ได้ไงครับนี่ครับน้องขีดเส้นใต้ครับกำไร 40% แสดงว่าทุกๆ100น้องจะได้กำไร40บาทแล้วน้องมีต้นทุนคือ 1,000 แสดงว่ากำไรน้องต้องเท่าไหร่ครับ 1,400 บาทเมื่อน้องขายปากกาได้แล้วทั้งหมดกี่ด้าม70ด้ามอาจารย์ไม่เขียน70ด้ามแล้วอย่างนี้เลยนี่คือการอ่านโจทย์แล้วต้องเข้าใจไงครับว่าเฮ้ยถ้าขายหมด70ด้ามแล้วเนี่ยเงินในกระเป๋าจะมี 1,700 ไว้ไอ้พันโทษที1,400ไว้นะครับนี่คือมุมมองในข้อสอบนะครับพอน้องได้อย่างนี้แล้วอ้าว 1,400 บาท70ด้ามแสดงว่าน้องขายด้ามเดียวเนี่ยแห้งเดียวเนี่ยเขาขายกันอยู่กี่บาทครับไม่รู้หรอกน้องก็เอา 1,400 บาทตั้งแล้วหารด้วยเท่าไหร่ครับ70แล้ว0ก็ตัด0ลองคิดเลขนะฮะ7ตัด14ได้2และ0 1ตัวแสดงว่าตอบเท่าไหร่ครับ20น้องก็ต้องตอบคำถามอาจารย์ให้ได้ว่าทำไมต้องเอา70ไปหารเพื่ออะไรครับบางคนบอกนั่นแหละเพื่ออะไรอาจารย์ทำเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราขายของอยู่เนี่ยตอนนี้เราขายเนี่ย1ด้ามเนี่ยเราขายอยู่20บาทนะพอโจทย์มันถามว่าต้องขายกี่ด้ามกันจึงจะได้เท่ากับ 1,000 เห็นโจทย์ถามมั้ยโจทย์ถามว่าจะต้องขายกี่ด้ามจึงจะเท่ากับ 1,000 นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราขายอยู่1ด้าม20บาทกี่ด้ามล่ะ 1,000 บาทกี่ด้ามครับถ้าใครนึกไม่ออก1ด้าม20บาท2ด้าม40บาท3ด้าม60บาท4ด้าม80บาท5ด้าม100บาทก็ไล่ไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งครบ 1,000 แต่ถ้าน้องไล่ไปเรื่อยน้องจะเริ่มขี้เกียจแล้วครับน้องก็นึกภาพ10ด้าม200ตามอาจารย์ทันมั้ยคล้ายๆอัตราส่วนเลย10ด้าม200นะครับพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วปุ๊บ100ด้ามก็2,000นะครับแต่เราต้องการว่า1,000เดียวนะครับ
เพราะนั้นขาย50ด้ามก็ 1,000 บาทเพราะนั้นข้อนี้ตอบ50ด้ามตอบช้อยข้อที่3ครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ